รายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยท่านนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการถึงโครงการไทยนิยมยั่งยืนที่เน้นส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ตั้งแต่ฐานรากของเศรษฐกิจและสังคมไทยเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิน่นแล้วก็ประชาชนอย่างแท้จริงด้วยนะคะโดยใจความตอนหนึ่งระบุว่าทั้งนโยบายไทยนิยมและกลไกประชารัฐต่างก็ส่งเสริมให้เกิดความ เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ตั้งแต่ระดับฐานรากของเศรษฐกิจและสังคมไทยสนับสนุนให้ระเบิดจากข้างในตามศาสตร์พระราชาทั้งนี้ก็เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่นประชาชนอย่างแท้จริงเราจะต้องไม่มีการยัดเยียดโครงการแผนงานที่ไม่ได้เกิดจากความต้องการของคนในพื้นที่ไม่มีการแอบแฝงหรือว่าผลักดันโดยกลุ่มทุนกลุ่มการเมืองที่มีเจตนาไม่บริสุทธิ์เด็ดขาดเพราะมันจะไม่ใช่เป็นการพัฒนาที่ยั่ง ยืนอันนี้ทานายรุฐมตรีบอกนะคะสร้างแต่ความขัดแย้งรัฐบาลไม่ต้องการให้ทําเช่นนั้นไปฟังประเด็นบางช่วงบางตอนกันค่ะสรุปแล้วก็จะเห็นได้ว่าทั้งนโยบายไทยนิยมและกลไกประชารัฐของรัฐบาลนี้ต่างก็ส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งและพึ่งพาตัวเองได้ตั้งแต่ระดับฐานรากของเศรษฐกิจและสังคมไทยสนุนให้ระเบิดจากข้างในตามสาพรราชา ทั้งนี้ก็เพื่อจะสอบสองความต้องการของชุมชนท้องถิ่นประชาชนอย่างแท้จริงเราจะต้องมีการยัดเยียดโครงการแผนงานที่ไม่ได้เกิดจากความต้องการของพื้นที่นะครับไม่มีการแอบแฝงหรือผลักดันโดยกลุ่มทุนกลุ่มการเมืองที่มีเจตนาไม่บริสุทธิ์เด็ดขาดนะครับเพราะมันจะไม่ใช่เป็นการพนาที่ยั่งยืนสร้างแต่ความขัดแย้งนะครับรัฐบาลไม่ต้องการให้ทำเช่นนั้นสําหรับการบริหารการแผ่นดินของรัฐบาลเพื่อพี่น้องประชาชนโดยมีข้าราชการและการปกครองในระบบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้นรัฐกับประชาชนนั้นย่อมมีความสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออกนะครับเนื่องจากประชาชนก็คือผู้ที่รัฐต้องดูแลส่งเสริมสนับสนุนอำนวยความสะดวกให้ทุกคนเข้าถึงโอกาสในการพัฒนาตนเองมีอาชีพมีรายได้ที่มั่นคงมีการจัดรัฐสวัสดิการที่เหมาะสมเพียงพอมีการลงทุนเพื่อทําให้เกิดการจัดเก็บภาษีที่เพียงพอสําหรับการพัฒนาประเทศและนําไปดูแลประชาชนผู้มีรายน้อยได้อย่างเหมาะสม จากขิงของรรมพิวาติจากฐานข้อมูลที่ทันสมัยไม่ใช่ทําเพื่อให้ได้คะแนนนิยมให้มากที่สุดซึ่งก็จะเป็นภาระด้าน่า้จ่ายของประมาณโดยไม่ทิ้นสุดนะครับ นอกจากนี้นาะยกรัฐมนตรียังพูดถึงประเด็นทางการเมืองด้วยนะคะซึ่งท่านก็บอกว่าติดตามมานะคะเรื่องของการแสดงความคิดเห็นของทุกภักส่วนที่เตรียมตัวก้าวเข้าสู่การเลือกตั้งก็อยากให้ประชาชนพิจารณาเรื่องของการคัดเลือกคนดีคนเก่งมีคุณ,ณธรรมเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งแล้วก็จัดตั้งรัฐบาลที่มีธรรมมาพิบาลด้วยในส่วนของรัฐบาลก็อยากให้เลือกรัฐบาลเข้ามาแล้วมีวิสัยทัศน์ในระยะยาวในการบริหารประเทศมากกว่าผู้ที่เข้ามาแล้วต้อง แก้ไขปัญหาเดิมๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาระยะสั้นก็จะทําให้เรื่องของการเดินหน้าเนี่ยไม่ได้สอดคล้องกันกับรัฐบาลอื่นๆแต่ก็อยากให้สร้างความพอใจนะคะคือไม่อยากให้นโยบายต่างๆตั้งขึ้นมาแก้ไขปัญหาเดิมให้คนเฉพาะกลุ่มหรือว่าให้เกิดความพึงพอใจเพียงชั่วครู่ชั่วคราวเท่านั้น